ตามยุทธศาสตร์ที่พรรคก้าวไกลได้ประกาศไว้นะครับว่าเราต้องการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกหรือว่าฝ่ายค้านสร้างสรรค์ที่ไม่ได้จ้องจะล้มรัฐบาลนะครับแต่พยายามจะใช้ทุกกลไกนะครับในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะเห็นหนึ่งในวิธีการที่เราได้ดำเนินการคือการแบ่งทีมสสแล้วก็ทีมงานของพรรคทั้งหมดออกเป็น15ทีมเชิงประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของการศึกษาเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการพัฒนาการเมืองเรื่องของการเกษตรเป็นต้นโดยกลไกหนึ่งนะครับที่ทีมเชิงประเด็นนั้นได้ใช้ในการขับเคลื่อนคือกลไกที่เรียกว่า policy watch นะเป็นการพยายามจะจับตานโยบายและก็การทำงานของรัฐบาลนะเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่ามีอะไรบ้างที่เราคิดว่าตอบโจทย์และเราพร้อมสนับสนุนหรือว่ามีด้านไหนที่เราอาจจะคิดว่ายังขาดบางส่วนนะครับที่เราคิดว่ามีความจำเป็นเราจะได้ผ่านข้อเสนอแนะให้รัฐบาลและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นรับไปดำเนินการใน15ประเด็นที่เราทำมันลักษณะคล้ายๆที่เรียกว่าครม.เงาหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเงานะครับเพราะว่าเรามองว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่เงาในการไปตามหรือว่าไล่บี้ว่ารัฐบาลทำอะไรไปแล้วตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะแต่เราต้องการจะเป็นเสมือนกับแสงด้วยเช่นกันนะเพื่อพยายามจะนำทางหรือว่าชี้ให้รัฐบาลนั้นเห็นในประเด็นที่เราคิดว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ขยับหรือว่ายังไม่ได้มีการวางแผนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอยากจะให้ฝ่ายค้านเชิงรุกของก้าวไกลพยายามจะนำหน้าทุกปัญหานะครับแล้วก็ไหนที่เราเห็นว่ารัฐบาลยังไม่ขยับก็พยายามจะชี้แนะแล้วก็เชิญชวนให้รัฐบาลขยับไปรับมือหรือว่าวางแผนเฉพาะประเด็นต่าง